สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดไฟหินวันนี้ก็น่าจะพลๆขาวๆหน่อยนะคะวันนี้ไฟเยอะมากไฟเยอะจนร้อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะอากาศร้อนมากๆแล้วก็วันนี้40องศา40องศาก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าให้แบบอย่าไปเล่นกีฬาที่มันอยู่กลางแจ้งนะคะกีฬาอยู่กลางแจ้งเพราะว่าอาจจะเป็นคริสโตดได้นะคะแล้วก็ให้อยู่ในร่มแล้วก็ใส่แมสเพราะว่าค่าฝุ่นเนี่ยเยอะมากๆและอุณหภูมิในกลางวันนี่ร้อน40องศา40องศานี่ถือว่าแบบร้อนมากแต่ตอนเช้าๆนี่อากาศก็จะเย็นๆเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันเนี้ยคือตอนเช้าพี่ละออไปตลาดอากาศยังเห็นดอยสุเทพอยู่นะอากาศก็ถือว่าไม่ค่อยแสบตาแต่พอตกบ่ายๆเย็นๆเท่านั้นแหละมองไม่เห็นดอยสุเทพแล้วก็หมอกควันเยอะมากนะคะถึงขั้นแสบตาบางคนนี่แบบไอนะไอคอแห้งเพราะว่าสูดอากาศที่มันร้ายแรงนะก็ทั่วถึงแต่วันนี้เชียงใหม่เนี่ยติดอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดนะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะดูแลให้มากๆก็อากาศมันแห้งฝุ่นเยอะนะทุกคนก็อาจจะเจ็บป่วยได้ก็ต้องระวังโรคที่มันมีไวรัสช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีโรคนึงคือไวรัสที่เขาบอกว่าไวรัสอะไรนะเป็นไข้ที่อะไรกินคนเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ละออก็หาข่าวไม่เจอนะแต่ได้อ่านข่าวได้ฟังข่าวอยู่นะที่ว่าประเทศญี่ปุ่นพี่ละออเซิร์ชหาก่อนนะคะว่าวันนี้เข้ารายการช้าเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าโรคระบาดใช่ไหมระบาดที่ญี่ปุ่นเนาะโรคระบาดที่ญี่ปุ่นตอนนี้อ๋อแบคทีเรียกินเนื้อคนนะแบคทีเรียกินเนื้อคนตอนนี้ระบาดพุ่ง4เท่าตัวนะคะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ต้องระวังอย่างเดียวคือถ้าเรารู้สึกว่าทำรู้สึกเป็นไข้เรียกว่าคอแห้งเจ็บคอนะคะแล้วก็มีตุ่มพุพองที่ตามตัวเนี่ยเขาบอกให้รีบหาหมอเลยนะคะให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนนะคะอันนี้เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าติดต่อกันคนสู่คนนะคนสู่คนก็ต้องระมัดระวังกันนะคะที่พี่เราอาจจะบอกว่าก็เป็นข่าวที่น่าตกใจตอนนี้ยังไม่เข้ามาไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการแบบนี้เราอย่านิ่งนอนใจนะคะหนึ่งเป็นไข้ไอเจ็บคอมีตุ่มขึ้นตามตัวให้รีบหาหมอเลยนะคะเพราะว่าต้องให้คุณหมอเนี่ยวิเคราะห์ขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เลือเขาเรียกว่าติดเขาเรียกว่าคนสู่คนเลยก็คือเตือนภัยก็คือบอกว่ามันจะเป็นเกิดขึ้นถ้ามันติดกับใครเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นไปได้สูงเนี่ยจะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงภายใน4ชั่วโมงถ้ามันเกิดขึ้นนะคะสมมติมันเกิดที่กรุงเทพแล้วมีใครติดเชื้อมาเนี่ยภายใน4ชั่วโมงมันจะระบาดไปทั่วเพราะมันติดคนสู่คนไม่ว่าจะอากาศลมหายใจเหมือนกับโควิดนะคะที่ว่าเราหายใจลดกันน้ำลายใส่หากันหรือว่าเราพูดคุยเนี่ยพวกเนี้ยมันมีโอกาสเขาเรียกว่าคนสู่คนต้องระมัดระวังคือหนึ่งช่วงนี้นะคะเราต้อง
ใส่แมสดูแลตัวเองล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้โรคแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าแต่เขาจะมีกฎหมายโรคติดเชื้อนะคะชนิดรุนแรงมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดระบาดตอนนี้ก็คือประเทศไทยหรือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือตอนนี้ต้องช่วยกันระมัดระวังและสังเกตนะคะตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกำลังระบาดอย่างหนักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคติดโรคขึ้นมาเราต้องแจ้งความนะคะเพราะโรคที่ต้องแจ้งเฉพาะกลุ่มในพื้นที่ต้องรายงานว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นแบบนี้เพราะมันติดคนสู่คนมันสามารถที่จะเป็นถ้าเปิดแมสคุยกันอย่างเงี้ยแล้วน้ำลายหรือลมหายใจหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยพูดคุยกับอีกคนนึงเป็นมันจะติดเราได้นะคะเราไม่รู้เลยว่าช่วงเนี้ยใครเป็นยังไงบ้าง1อากาศเป็นพิษ2โรคไวรัสกินคนเนี่ยมันก็ป้องกันได้หมดนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มันเชื้อที่รุนแรงก็ยังเขากำลังตอนนี้มันระบาดอยู่ที่โตในประเทศญี่ปุ่นในโตเกียวนะเขาก็กำลังก็เหมือนคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะมันคล้ายๆกันนะก็ต้องดูแลทุกอย่างต้องคอยแบบทำความสะอาดป้องกันตัวเองปิดแมสคอยสังเกตนะคะสังเกตอาการสังเกตว่ามันมีอันโดนหรือไม่เขาบอกว่าโรคติดเชื้อกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกโรคติดตัวติดเชื้อที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการติดเชื้อและมีอันตรายในด้านความรุนแรงเมื่อติดเชื้อสูงมากเช่นโรคไวรัสอีโบลาการโรคเนี่ยนะคะก็คือการจำกัดการเดินทางการสำรวจพฤติกรรมต้องเข้าพักเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลรัฐรับผิดชอบค่าพยาบาลนะคะค่าเชื้อเข้าของที่มีพักอาศัยอื่นๆนะคะอันนี้คือโรคติดเชื้อกลุ่มที่1สำหรับโรคติดเชื้อกลุ่มที่2เนี่ยโรคติดเชื้อที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการติดเชื้อและมีอันตรายด้านความรุนแรงเมื่อติดเชื้อสูงเช่นวัณโรคพวกนี้เราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมนะส่วนโรคติดเชื้อกลุ่มที่3ก็เป็นโรคติดเชื้อที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการติดเชื้อและมีอันตรายในด้านความรุนแรงเมื่อติดเชื้อไม่สูงแต่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นจำนวนมากเช่นอภิวาตกโรคติดเชื้อติดเชื้อเอนเทอร์โรฮีโมเลจิกฮีโคไลนะคะพวกนี้ก็ให้สำรวจพฤติกรรมนะกำจัดการประกอบอาชีพบางประเภทที่กำหนดค่าเชื้อเข้าของที่มีส่วนกลุ่มที่4เนี่ยโรคติดเชื้อผ่านทางสัตว์อาหารเครื่องดื่มและอื่นๆเช่นไข้เหลืองหรือพิษสุนัขบ้าพวกนี้ก็คือต้องมีพฤติการหรือทำการสำรวจนะคะส่วนกลุ่มที่5กลุ่มที่5เนี่ยก็เหมือนกันเช่นโรคหัดโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเนาะเช่นโรคติดเชื้อที่กำหนดโรคติดเชื้อชนิดใหม่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ต่างๆก็พวกนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วก็ต้องกำจัดการเดินทางเข้าไปสำรวจพฤติกรรมต้องเข้ารักษาที่รักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะคะเข้าของนี่เราก็ต้องฆ่าเชื้อและดูแลทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของกลุ่มที่เขาเรียกว่าติดเชื้อนะคะตอนนี้มันก็คือเข้าสู่ที่แบบมันเริ่มอันตรายนะคะสำหรับแบคทีเรียกินเนื้อคนนะพวกนี้มันจะน่ากลัวแต่เขาบอกว่าแบคทีเรียเนี่ยกินเนื้อคนในญี่ปุ่นก็ไม่น่ากังวลมันไม่ใช่โรคอะไรที่แบบไม่กังวลแต่ก็ต้องควบคุมแล้วก็ดูแลนะซึ่งเราเองก็ถือว่าไม่อยากให้มันติดเนาะมันก็จะเหมือนกับโควิดนั่นแหละลักษณะคล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าโรคพวกเนี้ยมันกำลังก็คือมันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะคะมันก็คือกลายพันธุ์มาจากโควิด19นะคะแล้วก็การติดเชื้อแบบนี้นะคะชนิดการติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ประเทศไทยก็อาจจะติดเชื้อนี้อยู่เป็นระยะซึ่งต้องทำความเข้าใจนะคะต้องทำความเข้าใจว่าการติดเชื้อเนี่ยในระบบทางเดินหายใจทั่วไปเนี่ยหรือสำหรับการกินเนื้อตามที่เป็นข่าวนั้นเกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นมีการติดเชื้อดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมากเมื่อการติดเชื้อเกิดขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นจำนวนผู้สูงอายุมีมากนะคะก็คือถ้าที่ไหนมีคนแก่เยอะๆต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเบาบางนะต้องบอกว่ากลุ่มเบาบางนะเพราะว่าเราจะไปญี่ปุ่นก็ต้องชะลอการเดินทางหรือไปเที่ยวแต่ก็ยังไม่น่ากังวลเพราะมันไม่ใช่โรคใหม่นะประชาชนก็สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้แต่ต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะดูแลตัวเองให้อยู่ที่แบบมีความสะอาดขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีพวกโรคพวกนี้มันมาจากฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองแล้วก็เสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือที่มีเชื้อละอองเชื้อสัมผัสกับตาหูจมูกปากเนี่ยสัมผัสผ่านมือเครื่องใช้เช่นชามจานชามแก้วพวกนี้เราไม่สมควรที่จะใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะอาการที่พบส่วนมากเนี่ยนะคะมันจะเป็นเจ็บคอปวดศีรษะไข้และมีอาการผื่นนูนสักๆตามร่างกายนะคะจากการเชื้อสร้างสารพิษสัมผัสและมีลักษณะคล้ายกระดาษทรายนะคะกลุ่มเสี่ยงของโรคจะเป็นเด็กวัยเรียนตั้งแต่5ขวบถึง15ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะก็คือพวกที่อยู่ศูนย์เด็กเล็กอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากนะก็ผู้ป่วยนี้ก็ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าในโรงพยาบาลผู้ที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยเนี่ยมีประมาณ204คนเฉลี่ยปีละ41รายมีแนวโน้มลดต่ำลงช่วงแพร่ระบาดของโควิดก็คือมันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่เราต้องดูแลวันนี้ใครดูข่าวมั่งพี่เราก็ไม่ได้ดูเนาะก็คือแรงงานเวียนมาเนี่ยปักหลักเรียกค่าเสียค่าเยียวยาศพละ5ล้านเหตุเคนถล่มของเงินสดชี้เคยถูกเบี้ยวนะคะก็รายงานนี้ก็คือจุดเกิดเหตุเคนถล่มเนี่ยที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองก็มาขอเจรจาเกี่ยวกับแรงงานเมียนมาจำนวน300คนรวมตัวเยียวยาให้ทางนายจ้างเนี่ยจ่ายศพละ5ล้านท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดมีการล้อโหเป็นระยะโดยเจรจาผ่านล่ามนะหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงแรงงานกลุ่มเมียนมายืนกรานว่าจะเอาศพละ5ล้านก็เป็นเงินสดเท่านั้นนะคะจึงทำให้ไม่สามารถมีข้อตกลงกันได้ทางแรงงานเมียนมายังปักหลักอยู่เช่นเดิมต่อมาได้มีประสานงานทางสถานทูตเมียนมาส่งเจ้าหน้าที่เป็นคนกลางและเพื่อหาทางออกส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยปวกแดงยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิต4คนเนี่ยออกมาได้โดยรถถูกทุบกระจก1คันเพื่อไม่ให้ไปได้ก็คือเขาเรียกว่าประท้วงอะเนาะประท้วงเขาเรียกว่าต้องการเงินน่ะนะต้องการเงินจากผู้รับเหมาแล้วก็พอไม่ได้ดังใจก็มาประท้วงนะคะเคนเนี่ยมันจะต้องบอกว่าเป็นความสับเพ่าของใครมันก็ของหน่วยงานที่ตัวเองทำกันอยู่แล้วเนาะอย่างที่เราว่านะก็คือหน่วยงานที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละกลุ่มแรงงานด้วยกันนั่นแหละนะคะแล้วมาเรียกร้องกับรัฐบาลไทยนะคะก็ต้องดูแลกันนะไม่ว่าจะเป็นเวียนชาวเวียนมาชาวฝรั่งชาวต่างชาติพวกนี้ต้องคอยดูแลก็เหมือนกับที่มีข่าวภูเก็ตก็จะมีเยอะๆเยอะคันนี้จะเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจไทยไปล็อกล้อมอเตอร์ไซค์นะคะของชาวต่างชาติคนหนึ่งนะเพราะว่าคุณจอดในที่ที่ห้ามจอดตำรวจเขาก็มาล็อกล้อไว้นางก็ไม่พอใจนะคะเอาหินมาทุบนะคะทุบโซ่ให้มันขาดเสร็จแล้วตอนแรกตำรวจเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาตบที่นาฬิกาให้บอกว่าให้ดูเวลาด้วยอะไรทำนองเนี้ยก็เลยว่ามีข้อสงสัยว่าแล้วเขาทำต่อหน้าตำรวจเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้า
ข่าวมีแค่นิดเดียวประเด็นนั้นเราอยากรู้ว่าแล้วมีการจับคุมหรือเปล่าหรือว่าเพราะมันเป็นเหตุซึ่งหน้าไงทำลายเขาเรียกว่าทำความเสียหายกับใครกับทรัพย์สินของทางราชการถ้าเป็นคนไทยนี่โดนจับแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะโดนไหมนะคะเพราะถือว่าทำไปอย่างแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายส่วนวันนี้ก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคืออะไรก็คือบุกจับนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะถือว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ใครมั่งที่เดี๋ยวนี้นะคะใครมั่งที่จะไม่เจอคอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีมาหลายรูปแบบบางทีมีจดหมายมาว่าคุณได้เป็นหนี้เขาไปนู่นนี่นั่นวันนั้นพี่ละออก็โดนพี่ละออนี่โดนอัดเสียงไว้เลยนะโดนเยอะมากไม่รู้จะโทรมาทำไมนะคะเราก็บางครั้งเราก็ฟังคุณไปอะไรนะทำบัตรเครดิตคุณไปกู้หนี้จากธนาคารตรงนี้ที่จังหวัดนี้ซึ่งเราไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นแล้วก็บอกเราไปกู้หนี้มีคนใช้บัตรประชาชนใช้ชื่อเราเนี่ยไปกู้เงินเราก็เลยถามว่าเขากู้ที่จังหวัดไหนเหรอคะเขาก็บอกว่ากู้จังหวัดนี้เราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะติดต่อที่เชียงใหม่เองไม่ได้คุณต้องไปติดต่อที่เขาเรียกว่าธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพเลยบอกอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้มันเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมแล้วก็บอกว่างั้นเด็กต้องมีใบแจ้งความมาด้วยนะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแจ้งความเองไม่ได้นะคุณจะต้องไปแจ้งความในที่จังหวัดนี้เท่านั้นนะเอ้าก็เราแจ้งความที่ไหนอะนะคะเราก็ต้องการแจ้งความแล้วเอาใบแจ้งความไปยื่นให้แล้วบอกงั้นเดี๋ยวฉันอายัดที่สาขาธนาคารสาขาที่อยู่ในทั่วประเทศไทยนี่แหละเขาบอกไม่ได้นะคุณจะต้องงุ้นอย่างนั้นบอกอะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็ยกเลิกไปเลยงั้นวางหูไปเลยนะคะก็ได้ปะทะคารมกันเราอย่าไปตกใจเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคอลเซ็นเตอร์มันโทรมาบางคนเขาโทรมานะบอกว่ามาจากที่นี่จังหวัดนี้นะคุณรู้จักชนชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมเขาไปยืมเงินเรื่องมันเถอะพี่เราก็จะตอบเนี้ยเรื่องมันอยากจะยืมมันอยากจะอะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ต้องไปสนใจนะก็ตอบต่อไปเดี๋ยวมันรำคาญมันรู้แล้วว่าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะวางหูแต่ถ้าเราไปเล่นเกมตามมันก็ได้เราก็ดูที่ว่ามันจะว่ายังไงบ้างนะแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะเล่นเกมตามมันอย่าได้ไปเผลอกดอย่าได้ไปหลงเชื่อเพราะพวกนี้มันจะเก่งจะน้าวโน้มน้าวให้เราเชื่อลุ่มหลงนะคะแค่ว่าเรารู้เลยถ้าเกิดไม่ใช่ญาติโกโหติกาไม่ได้เอาเบอร์นี้ให้ใครไม่ได้ไปทำธุรกรรมการเงินที่ไหนไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครที่ไหนคุณไม่ต้องไปกลัวคุณไม่ต้องตกใจหรืออาจจะเป็นหนี้อะไรก็ได้แต่คุณไม่ต้องตกใจสมัยนี้นะคะเขาไม่ใช่โทรมาแบบนี้แล้วเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเยอะมันทำหลายรูปแบบมากๆนะวันนี้ก็คือทุนหมุนเวียนที่เขาจับคอลเซ็นเตอร์ได้นะร้อยล้านเลยนะคะโยงนักการเมืองหญิงในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคนจีนคนไทยนี่แหละนะที่ร่วมกันนะคะก็คือเขาก็อยู่เฉยๆอยู่อย่างสบายๆแล้วก็ได้เงินนะพวกคอลเซ็นเตอร์พวกนี้นะคะรอบนี้คือจับได้ที่นครศรีธรรมราชนะคอลเซ็นเตอร์ก็คือชาวจีน51คนชาวไทย20คนพบของกลางฝ่า 2,000 รายการนะเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านเลยอ่ะเพราะอะไรคุณหลอกคนไทยหลอกชาวสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็ประเทศอะไรอ่ะหลายประเทศเลยนะคะที่ทำอยู่บางคนก็เชื่อนะเพราะการที่พวกนี้มันจะสุ่มนะและอีกอย่างนึงข้อมูลเราเนี่ยมันถูกโยงขายมันถูกขายไปแล้วนะเกี่ยวกับที่ไหนข้อมูลเราส่วนมากเราจะอยู่ที่ไหนธนาคารนะคะร้านบริษัทส่วนมากเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยส่วนมากธนาคารทั้งนั้นนะคะข้อมูลเราเนี่ยมันจะมาจากธนาคารทั้งนั้นเลยที่ปล่อยไปขอเวลานอกแป๊บหนึ่งมันจะง่วงสวัสดีค่ะสินธรนะคะแล้วก็ลุงฐานแล้วก็พิทักษ์นะราการพี่เราออกมาคุยก็จับได้นะคะขอเซ็นเตอร์เนี่ยนะก็ถือว่าเขาบอกว่าเชื่อมโยงในเครื่องแบบระดับนายพลนายพันเลยนะ
นะนายพลระดับพลโทเลยอะนะพวกนี้มันต้องมีนักการเมืองมันต้องมีข้าราชการที่เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่เบื้องหลังเพราะว่าทำอะไรไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแล้วไงนะคะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเขาเรียกว่าแบ็คดีพวกนี้น่ากลัวนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะบางคนไม่รู้ไงก็หลงเชื่อนะคะที่วัดฝ่ายหินเรานำเดือนหน้าเมษานะพี่หลอวันที่21เมษาเนี่ยเขาจะมีการส่งน้ำพระครูบาโสภานะคะดึงป่ะครูบาโสภาวัดฝ่ายหินส่งน้ำพระแต่วันที่20เนี่ยก็จะมีการทำพิธีเบิดเขาเรียกว่าสวดอะไรสักอย่างเพื่อตอนเช้าเราจะเปิดมีพิธีเปิดเนตรนะแล้วก็วันที่21จะมีการส่งน้ำพระครูบาโสภาก็เป็นงานประจำปีนะคะของวัดฝ่ายหินแต่พี่ละออเนี่ยคงไม่ได้อยู่ช่วยงานนะคะเพราะว่าวันที่20เนี่ยเตรียมตัว21เนี่ยเดินทางไปที่เชียงดาวไปพอ.สว.นะคะไปพอ.สว.นี่กับไป20ไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็น20หรือ21ไม่ต้องดูแผนงานก่อนจะเป็น21กับ26นะคะเราต้องทำนำคณะคุณหมอเข้าในพื้นที่นะก็หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เราก็ไปทำหน้าที่นะคะเป็นจิตอาสาไปทั้งหมด5วันในช่วงเมษาก็คือ21ถึง26นะฮะแต่มันเราไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าวันที่20หรือเปล่าก็เลยว่าใครจะร่วมบุญกับทางวัดไฟหินก็ได้นะคะหรือใครที่ว่างก็มาร่วมงานได้ตั้งแต่คืนวันที่20งานจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เช้าวันที่21ก็จะมีพิธีส่งทางเขาเรียกว่าวันเขาเรียกว่าวันส่งน้ำพระของครูบาโสภานะคะวันที่20 21ใครว่างก็เรียนเชิญนะคะจะมาคืนวันที่20ก็ได้หรือจะมาคือเช้าวันที่21ก็ได้นะคะก็ความพิเศษนะคะก็คือสติพระอภัยสารัตอดีตพระสังฆราชแห่งล้านนาไทยนะอันนี้ก็จะร้อนๆหน่อยตอนนี้อากาศใครดูข่าวจังหวัดลพบุรีมั่งลิงสุดทนสองจ่อแสบตั้งข้าวหัวนำจับธนเดชกับณเดชลิงโลกกิจลิงเจ้าชู้เขาให้รางวัลลั่นใครจับได้ให้300ทันทีนะเพราะว่ามีตอนนี้มีข่าวกับลิงลพบุรีมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็น่าเห็นใจนะคนที่อยู่ที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยมันจะเหมือนเมืองร้างไปแล้วนะจะเหมือนเมืองร้างไปแล้วคราวนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านสูตรขายเสื้อผ้าในจังหวัดลพบุรีสุดทนกับพฤติกรรมนะคะธนเดชไอ้แหว่งโลกกิจลิงโลกกิจชอบขโมยชุดชั้นในชอบกระโดดเกาะรถสาวๆใครๆก็ได้สามารถจับตัวได้นะคะก็คือธนเดชไอแหว่งเนี่ยยินดีจ่ายให้ทันที300บาทไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยพี่เชอร์รี่อายุ62ปีเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าสุดทนมากๆเลยป้องกันปรับปรามยังไงก็ต้องลงโซเชียลให้ข้าวหัวกันไปเลยนะคะสำหรับไอจอหูแหว่งเนื่องจากเหลืออดเหลือทนกับพฤติกรรมการขโมยของคาหนังคาเขาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานขโมยสินค้าวันละ 2-3 รอบนะใครสนใจได้ข้าวหัวจับไอ้จ่อหูแหว่งได้เลย300บาทรับเงินที่ร้านสุดจากท
ทองนะลพบุรีหน้าวังนาลายนะเขาบอกว่าไอ้แบ่งโลกจิตตัวนี้ชอบขโมยโดยเฉพาะชุดชั้นในเนี่ยขโมยมากชอบมากนะไม่รู้เป็นขโมยไปทำไมนะคะเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกขาดทุนย่อยยับมากชอบแอบมาขโมยทั้งวันวันละหลายรอบพอขโมยได้มันก็จะนำขึ้นไปเล่นจนเสียหายจะตีก็ไม่ทันนะคะก็เลยประกาศตั้งรางวัลนำจับมันซะเลยนะคะก็เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยก็เลยมีกระทู้นะคะให้ถึงรายการหุ่นกระแสนะคะก็ให้นักอนุรักษ์ลิงนะคะกับชาวบ้านมาคุยกันเขาก็บอกว่าใครก็รักลิงนะลิงตัวเล็กๆมันก็น่ารักดีนะคะแต่เวลามันโตขึ้นแล้วมันขี้ขโมยนิสัยไม่ดีนะคะชอบทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็ต้องจับไปขังนะคะเพราะว่าทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เพราะเป็นสัตว์อนุรักษ์นะเป็นสัตว์อนุรักษ์เขาบอกว่าต้องให้คนชาวลำเออเขาเรียกว่าชาวลพบุรีเนี่ยออกมาพูดนะเพราะคนที่ต่อต้านคนที่ว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต้องให้คนพื้นที่เนี่ยมาพูดนะต้องให้คนพื้นที่เนี่ยมาพูดห้าโมงครึ่งวันนี้พี่ละอ๋อก็จะแบบจุยๆๆหน่อยนะจุยๆนี่คืออะไรจุยๆนี่คือประการพี่รอมาคุยเนาะ คุยแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะตอนนี้อากาศมันแห้งมากๆนะคะพูดเยอะๆก็คอแห้งจะไม่มีเสียงเอาอาหารมันเรามาคุยกันเรื่องอาหารดีกว่าตอนนี้เราต้องทุกอย่างเลยเพราะอากาศมันร้อน40องศาเราทุกอย่างในทุกวันเนี้ยเราต้องหาอะไรเย็นๆทานบางทีเราต้องซื้อน้ำแข็งมาไว้น้ำแข็งนี่ก็ทำให้เราท้องเสียได้นะต้องดูแลดูสักนิดนึงว่าน้ำแข็งอันนั้นสะอาดหรือเปล่าทางที่ดีที่สุดเราไปซื้อน้ำแข็งที่เราคิดว่ามันสะอาดแล้วน่าไว้ใจที่สุดนะก็คือซื้อมาส่วนอาหารเนี่ยเอาไว้ข้างนอกหุงข้าวเอาไว้เนี่ยก็บูดเป็นหม้อๆไปเลยนะคะส่วนอาหารเนี่ยทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็บูดนะแล้วก็ส่วนมากทุกคนจะเอาเข้าตู้เย็นหมดแล้วเขาเลยบอกว่าอาหาร3ประเภทที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นเด็ดขาดหลายบ้านทำจนชินทั้งที่อันตรายต่อสุขภาพมันมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่าปัจจุบันตู้เย็นถือเป็นสิ่งจำเป็นของครอบครัวเนาะแต่ก็คืออาหาร3อย่างที่ไม่ควรเข้าตู้เย็นเพราะมันอันตรายต่อสุขภาพและครอบครัวได้แต่เห็ดหูหนูแช่น้ำรู้จักใช่ไหมเห็ดหูหนูที่มันบานๆน่ะนะคะพอมันโดนลมมันก็จะเหี่ยวจะแห้งแล้วก็เอาไปแช่น้ำก็จะเด้งมาเหมือนเดิมอย่าแช่เห็ดหูหนูนานเกิน8ชั่วโมงเพราะหลังจากนี้แบคทีเรียที่จะขยายตัวและก่อให้เกิดสารพิษมากมายต่อร่างกายหลังจากแช่แล้วการทิ้งเห็ดหูหนูไว้ในตู้เย็นอาจทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้และเสี่ยงต่อการไปอาหารเป็นพิษนะคะในครั้งต่อไปได้นะในสำหรับอันที่1เห็ดหูหนูข้อที่2ไข่หลายครอบครัวมักจะมีนิสัยเก็บไข่ในตู้เย็นอย่างไรก็ตามเปลือกไข่ที่ไม่ผ่านการพัสเจอไรส์อาจจะมีแบคทีเรียหลายชนิดเช่นอีโคไลและซานโมเรน่าและบางครั้งก็จะมีอุจจาระอยู่บนเปลือกด้วยซ้ำหากเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารอื่นๆได้ปริมาณเนี่ยน้อยคุณไม่สามารถจะทิ้งไข่ไว้ข้างนอกได้นะกรณีที่มีไข่มากเกินไปควรใส่กล่องหรือถุงพลาสติกปิดสนิทก่อนนำไปแช่ตู้เย็นต่อมาค่ะคือมะเขือเทศเมื่อวางมะเขือเทศในตู้เย็นความเย็นสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของมะเขือเทศได้ส่งผลให้มะเขือเทศเนี่ยเละนอกจากนี้มะเขือเทศยังอาจจะสูญเสียรสชาติตามธรรมชาติเนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บมะเขือเทศไว้ในตู้เย็นจะทำให้ผลไม้สุกได้ยากจะทำให้ความเร็วในการสุกช้าลงควรเก็บมะเขือเทศไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือ
อุณหภูมิเย็นแทนที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มะเขือเทศช้ำอย่าวางมะเขือเทศแบบซ้อนกันหรือถ้าคุณจะจัดเรียงมะเขือเทศหลายชั้นให้วางกระดาษเช็ดชู่หรือหนังสือพิมพ์รองเขาเรียกว่ารองระหว่างชั้นต่างๆได้นะวิธีที่ดีที่สุดนะคะมะเขือเทศเนี่ยสุกก็คือในอุณวางไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยประมาณ25องศานะควรใช้ให้หมดภายใน1สัปดาห์โอ้ยวันเดียวก็หมดแล้วนะมะเขือเทศวันเดียวก็หมดวันเดียวก็หมดอันนี้ก็คือ3ติ่งนะคะที่ไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นอย่างที่พี่รอบอกอาหาร3ประเภทนะคะกระสุดทมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันคอลเซ็นเตอร์มันจะมาหลายรูปแบบเราต้องคอยฟังและเปิดโลกทัศน์บางทีเราเอ้ยเป็นจริงหรือเปล่านะเราต้องมีข้อแม้ก่อนว่าเราเขาโทรเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยเนี่ยเราเคยทำเราเคยนู่นนี่ไหมเรามีข้อแม้แล้วเราก็โต้กลับไปเลยไม่ต้องไปเกรงกลัวนะคะเพราะว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆนี่ขนาดกินกาแฟนะ71คนกับคอลเซ็นเตอร์นั้นพี่รองพูดเรื่องสมุนไพรไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็คืออะไรสมุนไพรที่ปลูกไว้รอบบ้านเลยนะคะก็เป็นข่าตะไคร้หอมแดงพวกใบกะเพราพริกขมิ้นเห็ดหัวละพาพวกนี้เป็นพืชสมุนไพรไทยพืชสมุนไพรไทยง่วงก็จะถามพระอาจารย์ว่าจัด1ชั่วโมงเราเปิดเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ได้ไหมเพลงลิขสิทธิ์เราก็ไม่เปิดเพราะอย่างน้อยมันจะได้คึกคืนบ้างนะสงกรานต์ปีนี้ใครจะไปเที่ยวไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกพี่ละอ๋อได้นะคะปีนี้พี่ละอ๋อไม่ไปขายของที่ไหนแต่รอบนอกเนี่ยวุ้ยที่เที่ยวเยอะมากตอนนี้ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันติดน้ำเหมืองติดน้ำคลองชลประทานน้ำต่างๆที่มันล่องเป็นน้ำธรรมชาติหรือน้ำที่ผลิตเองเนี่ยตอนนี้เป็นธุรกิจของชุมชนเลยนะเพราะแต่ถ้าเกิดมันมีแหล่งน้ำเนี่ยแล้วก็ทำเป็นเขื่อนทำเป็นอันที่ล่องแพทำตูบอาคารที่แบบนั่งพักชิวๆได้เนี่ยถือว่าหมู่บ้านนั้นแบบสบายๆในช่วงสงกรานต์เลยนะมีรายได้เพิ่มขึ้นเงินจะสะพัดมากนะปีที่แล้วพี่เราเอาไปแม่สวยถามว่าได้ไหมมันได้แต่ครั้งนี้การค้าขายเนี่ยเราจะต้องดูทำเลแล้วก็ต้องดูคนที่จะมาค้าขายหรือคนที่จะมาเที่ยวว่าเป็นคนไทย 100% ไหมเป็นคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้อำเภอนี้นะคะหรือเป็นคนที่นั่นเลยเป็นคนภูมิเผ่าที่สามารถพูดภาษาของเขาได้เนี่ยก็ต้องดูแลนะคะเขาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยบางคนก็มาดีนะเนี่ยบางคนก็จะมาทำมาค้าขายนะคะเพราะอยู่บ้านเขาไม่ได้เขาก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นเนาะแต่คุณหนีร้อนแล้วมาพึ่งเย็นคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ให้เกิดเรื่องไม่ให้มาทำอะไรที่มันไม่ถูกกฎอ่ะเพียงครึ่งเองเพียงครึ่งเอง
ที่ยงครึ่งพี่ละออจะพูดอะไรดีอากาศก็บอกไปแล้วนะคะมันร้อนมันร้อนต้นไม้ฟอกอากาศคราวที่แล้วเราก็คุยไปแล้วเนาะคุยไปแล้วหายหมดแล้วคนเข้ามาคิ้งแกเง่าแกแม่เพื่อนๆที่ฟังพี่ละอออยู่อย่าเพิ่งเหงาอย่าเพิ่งเศร้าอะไรนะคือการจัดรายการเนี่ยพูดคนเดียวหรืออยู่กับหน้าคอมเนี่ยบางทีมันต้องคนที่มีคนที่แบบมีเวลาก่อนเข้ารายการสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามาต้องมาหาข้อมูลว่าตอนช่วงนี้ข่าวอะไรดังนะคะอะไรที่เป็นกระแสนะแล้วก็เราจะหาความรู้อะไรมาให้กับผู้ฟังได้นะเพราะตอนนี้เราแข่งกับ YouTube แข่งกับนักจัดรายการแข่งกับหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับทางสื่อต้องทำกันบ้านแต่พี่ละออเนี่ยไม่มีเวลาทำกันบ้านเราก็จะมาด้นสดๆกันตรงนี้เลยนะคะว่าจะต้องทำอะไรมั่งมีกิจกรรมอะไรมั่งนะคะในเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ไม่รู้หมดไปยังงานยังเดี๋ยวก่อนนะคะจะพิมพ์งานอะไรดีงานในเชียงใหม่นะคะงานในเชียงใหม่อันนี้มารับงานเฉยๆเลยคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายนะคะที่ฟังพี่ละอออยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อนะพี่ละออคุยอะไรก็ไม่รู้ไงตะกี้ว่างานเป็นสมัครงานซะงั้นนะคะเป็นสมัครงานไม่ใช่งานในเชียงใหม่นะก็คือช่วงนี้ก็มีครัวคุณต่อยนะที่แอร์พอร์ตใครไปเที่ยวได้นะแต่ของก็จะแบบโหดหน่อยโหดอีก20ก็อย่าลืมนะคะวันที่21เมษายนมาส่งน้ำพระครูบาโสภานะคะของวัดไฟหินเรานะคะก็จะมีงานทั้งวันนั่นแหละส่วนปีนี้สงกรานต์ก็มีหลายที่หลายทางเชียงใหม่นี่ก็คือครูบาโสภาแล้วก็จะนิมนต์องเล็กเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปส่งน้ำพระในตัวเมืองนะคะแล้วก็จะมีการแห่ทุกครั้งเนี่ยก็จะเอาครูบาโสภานี่แห่ก็เป็นรูปเหมือนรูปองเล็กๆนะไปแห่ท่านรอบตัวเมืองเชียงใหม่ใครที่เจอใครที่กล่าวมีโอกาสก็มากราบไหว้ได้นะคะเดี๋ยวเขาบอกวันเดทแอร์แม่นี่ฟังตั้งบางคนเนี่ยแม่อะไรนะฟังพี่ละออเนี่ยเขาบอกฟังคลื่น104เนี่ยฟังมาตั้งแต่เช้าจนรอถึงพี่ละออจนดึกพี่ละออก็ต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณที่ฟังเหมือนกับพี่ละออมาแพร่มาบ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่กันตอนดึกๆนะก็มาฟังกันเม้ามอยพี่ละออก็จะเอาในเรื่องช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะจะมีนักท่องเที่ยวคนจีนเยอะมากนะคะ
นักท่องเที่ยวคนจีนรองลงมาเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะคะฝรั่งเนี่ยน้อยมากแต่ก็มีแต่สู้คนจีนไม่ได้คนจีนเนี่ยเขาก็จะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่เยอะมากๆเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเลี่ยงภาษีให้ไม่ต้องมาทำการอะไรเกี่ยวกับทำพาสปอร์ตเขาก็จะมาเมืองไทยมาเที่ยวนะคะก็ตอนนี้ปิดเทอมมอชอปิดเทอมพี่ละออก็ขายของก็เงียบกันทุกคนนะบางคนก็ว่าโอ้เสาร์อาทิตย์หยุดดีกว่าเด็กก็น้อยอยู่แล้วไม่อยากจะมาลงทุนแล้วมานั่งคือนั่งเฝ้าขายเล่นิดๆหน่อยๆมันไม่คุ้มกันนะกับข้าวของที่เราซื้อมามันก็ไม่สดไม่ใหม่มันก็เสียไปได้นะช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทำกิจกรรมต่างๆนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากๆนะพี่ละออเนี่ยขายนักท่องเที่ยวคนจีนบางคนก็พูดรู้เรื่องบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องนะซื้อของเนี่ยไม่เข้าใจว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักคำว่ารอไม่รู้จักคำว่าใครมาก่อนได้ก่อนเขารู้จักคำที่อย่างเดียวคือใครมาทีหลังได้ก่อนเพราะนางจะไม่สนใจว่าใครสั่งอยู่ก่อนแล้วนางมาถึงยืนปุ๊บสั่งปั๊บนางต้องได้นี่คือคนจีนนะส่วนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นนี่น่ารักคนจีนก็น่ารักนะบางคนนี่ก็น่ารักนะคะพูดคุยกันรู้เรื่องมันมีส่วนน้อยที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆเลยอ่ะนะก็จะมีบางกลุ่มที่จะนั่งสบายๆตรงมาอยู่แบบมานั่งสบายๆแล้วก็ไม่อะไรมากมายไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเมืองมาเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่คุณหนูก็คือไอ้ฝุ่นละอองฉันโดนแดดไม่ได้ฉันโดนฝุ่นค่าฝุ่นไม่ได้นะคือมันก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยในเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการภูมิอากาศเนี่ยแย่ถึงแย่มากนะคะเราก็ต้องดูสถานการณ์ต่างๆว่าเราจะจัดไม่จัดแล้วก็มีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องที่จะต้องมาเล่าสู่กันฟังร้อนมากก็อย่าถือสาอะไรพี่ละอ่อนนะคะกับพี่ละอ่อนมาคุยก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันตอนดึกๆนะคะมานั่งพูดนั่งคุยกันนะเอาเรื่องอะไรที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างถ้ามาฟังคลื่นนี้นะคะช่วงตั้งแต่เช้ามาจนถึงพี่ละอ่อนสาระล้วนๆเลยนะพอมาถึงจุดของพี่ละอ่อนคือไร้สาระ ให้มีสาระมาถึงจุดที่พี่ละอ่อนอยู่นี่คือเขาพูดกันมาหมดแล้วไงทั้งวันไงเราเป็นแม่ค้าเนาะเราก็จะพูดในส่วนที่แบบอะไรที่เป็นแม่ค้านะคะพูดนอกเหนือพูดเกี่ยวกับธรรมะไม่ได้ได้นิดหน่อยได้นิดเดียวนะคะพูดการเมืองก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีละคอแห้งพูดการเมืองก็ไม่ได้เราก็จะพูดได้ในสิ่งที่พูดก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแค่ชั่วโมงเดียวนะไว้จะคุยกับพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะเปิดเพลงไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะเยอะนะเพลงไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเยอะมากเราสามารถที่จะเปิดได้ไหมเพราะอะไรแก้ง่อมแก้เหงานะเพราะบางคนเนี่ยมาฟังพี่ละออเขาบอกว่าฟังไปเพลินๆบางทีเขาก็หลับไปแล้วตื่นมาในช่วงที่พี่ละออมาบ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะมาช่วงที่พี่ละออบ่นอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนกันตอนดึกอะเนาะตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะฟังอะไรนะบางคนก็นั่งฟังนอนฟังเพลงไปหรือบางคนก็ฟังพี่ละออพูดมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะเพราะพี่ละออก็ไม่รู้เนาะกับประชาสัมพันธ์นั่นแหละประชาสัมพันธ์ให้วัดฝายหินนะคะจะมีงานที่20 20 21ส่วนธรรมสถานเนี่ยก็พรุ่งนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นสังฆทานทิพย์ใครว่างก็มาทำบุญร่วมบุญกันได้นะคะก็มีประจำนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่2ของเดือนก็จะเป็นสตะสังฆทานนะคะก็มาร่วมบุญกันได้นะ
พี่ละอ ก็นั่งมองนั่งนั่งมองข่าวที่บางครั้งบางคนก็ไม่ได้คือตอนเนี้ยทองก็ขึ้นราคาขึ้นมากใครมีทองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะต้องสต็อกมีทองพยายามอย่าขายเพราะอะไรทองเนี่ยมันขึ้นภายในเดือนเนี่ยมันขึ้นมาตั้ง 30-40 บาทเลยนะเราต้องเก็บทองเอาไว้ใครที่จำนำก็พยายามที่ไปต่อดอกไว้อย่าให้มันหลุดเพราะตอนนี้ค่าทองมันขึ้นมากนะคะแพงมากนะก็เหมือนกับที่เราแบบตื่นตาตื่นใจกับอะไรนะที่เขาพนักงานเจ้าของบริษัทเนี่ยแจกทองพนักงานตัวเองคนละอะไรนะคนละ2สลึงนะคะคนละ2สลึงอุ้ย2สลึงนี่ก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะเยอะเพราะตอนนี้ค่าทองนี่มันไวมากมันเยอะมากทองก็ขึ้นราคากันสุดฤทธิ์สุดเดชใครมีทองก็รวยแต่อย่างเดียวนะคะคนมีทองอย่าเอามาใส่มาอวดกันนะคะเพราะมันอันตรายมากนะคะอันตรายมากๆเลยอันตรายมากๆเพราะอะไรเพราะทองมันราคาแพงหรือว่าใครจะมีโชคราศีใดเข้าเดือนเมษาจะได้ลาบช้อนชิ้นใหญ่นะนี่เราโยงมาตรงนี้เลยนะโยงมาที่ราศีเลยดวงรายสัปดาห์เลยนะรายสัปดาห์เลยเขาบอกว่าทองมันขึ้นราคาเหรอเราไม่มีเงินเราเนี่ยคนจนนะคะไม่มีเงินจะซื้อทองเนี่ยเราทำยังไงคนจนก็ใครคะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับเงินว่าอะไรที่รัฐบาลจะให้มานะคะคนจนมีสิทธิ์จะได้ไหมมันเขาก็ยังตกลงกันอยู่แต่เขาบอกวันที่10เมษายนนี่รู้แน่นอนว่าใครจะได้พี่ละออจะมีสิทธิ์ไหมนะมาเติมเขาเรียกว่ามาเดินตามดาวดีกว่าเผื่อจะมีโชคกับเขาบ้างนะเขาบอกว่าเราไม่รู้เนาะสิวันที่1เนี่ยหวยออกมาจะเป็นยังไงในเมื่อทองมันขึ้นราคาเราก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อช่วงนี้ปิดเทอมเด็กก็ไม่มีคนก็น้อยนะคะเราก็เลยมาว่า31มีนาถึง6เมษายน67นี้นะคะลัคนาราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้ลาภชิ้นใหญ่นะหรือลาภจากที่ดินแผ่นดินและธรรมชาติแต่อาจจะเป็นลาภที่ท่านไม่พึงใจมากนักทำกิจการใดๆเกี่ยวกับการเกษตรอสังหาริมทรัพย์หรืออาวุธของมีคมท่านจะได้กำไรดีกว่ากิจการด้านอื่นๆหรือจะต่อสู้แข่งขันอะไรกับใครก็มีโอกาสชนะได้ไม่ยากนะการทำธุรกรรมการเงินหรือฝากถอนเงินสดควรรอบคอบอย่างยิ่งนะเพราะอาจมีเรื่องไม่คาดฝันที่ท่านไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่กลับเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างปัจจุบันทันด่วนนะการเจรจาข้อความสำคัญต่างๆอาจไม่มีน้ำหนักเท่าที่ควรนะหากออกจากบ้าออกจากปากท่านแต่เพียงผู้เดียวถ้าพลาดพังแล้วจะเสียหายครับควรงดการดื่มสุราและการพนันช่วงนี้เป็นระยะทำไมหน้าจอโทรศัพท์ฉันมืดจังลัคนาราศีพฤษภมาดูลัคนานี้สิในรอบนี้นะคะลัคนานี้จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานเล็กๆน้อยๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาไม่เห็นของละอเลยแต่หลังจากเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยสถานะจะเปลี่ยนไปอาจมีการปรับความเข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเข้าออกเข้าใจท่านมากขึ้นนะปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าท่านจะมีโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือเพื่อนๆหรือมีเพื่อนฝูงใหม่ถ้าไปงานสมรสมงคลในระยะนี้อาจได้รับช่อดอกไม้หรือรางวัลจากผู้จัดงานก็ได้นะหรือติดต่อเอกสารหรือทำการสัญญามีนะคะมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรส่วนในด้านความสุขอาศัยอยู่กับงานทำความสะอาดจะมีความสุขมากที่สุดอันนี้ราศีพฤษภอันนี้มาดูราศีลัคนาเมถุนนะคะเขาบอกว่า
ท่านจะทำงานยากๆสำเร็จด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วบริวารจะทุ่มเทให้กับงานอย่างเข้มแข็งทำให้ท่านผ่านพ้นงานที่ยุ่งยากและวุ่นวายได้มีรายได้เป็นทรัพย์ก้อนหนึ่งจากความเมตตาของผู้ใหญ่ซึ่งท่านคอยดูแลพวกญาติผู้ใหญ่และเจ้านายอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลยนะเพื่อนร่วมงานจะตกเป็นเหยื่อนะคะของบ่าวช่างยุรับข่าวสารของพวกเขาไม่ดีนักอย่างไรก็ดีเนี่ยระยะนี้ท่านทำงานหนักทำงานอะไรก็แต่ให้ทำงานที่หลากหลายใช้ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่นะคะอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆหรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรัพย์สินแสดงอาณาเขตกำลังของตนก็จะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะมันก็จะมีแค่นี้นะคะส่วนลัคนากันถ้าปวดเมื่อยขี้เกียจรู้สึกขี้เกียจปวดเมื่อยตั้มแขนตั้มขาเดินไม่ค่อยไหวเจ็บไข้ได้ป่วยสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมค่าใช้จ่ายประจำวันนะขึ้นลงไม่ควรรับประทานอาหารที่เก็บเอาไว้นานๆอาหารดิบหรืออาหารที่ไม่ถูกลักษณะนะคะทำให้ร่างกายของท่านมีเขาเรียกว่าเซเซียลหรือไม่ทั้งหมดก็ได้ท่านจะเป็นผู้ที่มีความอดทนน้อยไม่ควรทำอะไรนานๆตากตำหนักท่านจะหาความลำบากไม่ไหวหรือเจ็บปวดได้ง่ายบริวารเก่าๆหรือบุตรหลานจะดื้อรั้นเกเรเป็นพิเศษฟังพี่ละออทันหรือเปล่าเนี่ยเพราะเวลามันใกล้จะหมดเนาะราศีตุลลัคนาตุลนะช่วงนี้ก็ให้ศึกษาหาความรู้แล้วกันนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินนะคะเก็บเงินในกระเป๋าให้เป็นอย่างดีการลงทุนใดๆไม่ว่าจะเล่นหุ้นเล่นหวยการลงทุนกิจการท่านสั้นไม่ค่อยดีนะและโชคชะตาของท่านไม่เอื้ออำนวยทำอะไรในการเสี่ยงไม่เอื้ออำนวยนะคะไม่เอื้ออำนวยก็คือไม่ต้องไปซื้อมันนะคะการสลับตับฟังข่าวสารต่างๆมักไม่เข้าใจต่องแท้หรือต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ระยะนี้ท่านยิ่งดุด่าว่ากล่าวพวกเขาจะยิ่งต่อต้านมากขึ้นนะคะก็คืออย่าไปเที่ยวกลางคืนเปลี่ยวๆนะให้ระวังไว้มาลัคนาพิจิตนะคะพิจิตนี่ให้รู้จักมีการเขาเรียกว่าเก็บออมนะคะเป็นเรื่องการเงินเกี่ยวกับการทองค่าใช้จ่ายรายวันค่อนข้างสูงญาติมิตรผู้สูงอายุผู้ใหญ่จะทำตัวห่างเหินระยะห่างการศึกษาเราเรียนตำราวิชาในช่วงที่บริวารไปมาหาสู่มากเป็นพิเศษในช่วงนี้เนาะก็คือต้องทำความเข้าใจอยู่กับความสุขอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะมังกรพวกพ้องเยอะทำธุรกิจต่างๆมากมายบางคนรับเงินของเขาไปกอดไปออกไปดอกไปผลแต่ท่านมักจะเชื่อถือตนเองในเรื่องเงินทองมากกว่าญาติมิตรที่เป็นนักวิชาการนักบวชจะไปมาหาสู่นะคะอวยชัยให้พรท่านและความยินดีญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษของท่านจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการแข่งขันเพื่อของรางวัลก้อนหนึ่งซึ่งท่านจะมีโอกาสชนะเป็นส่วนมากระยะนี้ท่านทำอะไรไม่ต้องควรหวังผลกำไรอะไรมากมายเพราะว่าผลกำไรเนี่ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆไม่ควรทุ่มจนหมดกระเป๋าละนะคะอ้าวหมดไปกุมเมื่อไรจะถึงของเราสักทีนั่นนะกุมท่านจะมีโชคลาภเป็นเครื่องประดับสวยงามมีค่าแต่หากเป็นของที่ไม่ที่มาที่ไปชัดเจนนำความทุกข์ร้อนมาให้ภายหลังท่านไม่ควรจะเข้าไปสมาคมกับผู้ลดสนิยมไม่ตรงกันนะสนใจทำมาหากินดีกว่านะคะพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาเรียกระด้างกระเดื่องนะคะจนไม่พอใจก็ดูแลสุขภาพนะกินยาบำรุงร่างกายให้มากๆลัคนามีนท่านสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กระจ่างแจ้งได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานเกี่ยวข้องกันไกลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกียรติยศของส่วนรวมหรือมีพรรคพวกมาขอความช่วยเหลือซึ่งท่านก็เต็มใจแหละและก็เห็นใจเขามากเช่นกันท่านมีโชคลาภในการเดินทางไกลเมตตากรุณากับชาวต่างชาติต่างภาษาแต่จะมีอุปสรรคในเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์การเกษตรทรัพย์สินต่างๆต้องอดทนเอาไว้ให้มากๆอ้าวมีแค่นี้เหรอลัคนาอีกตั้งหลายคณาไปไหนหมดนะอ่านไปอ่านมาจบแค่นี้อ่ะอย่าขำกันนะอย่าขำกันมากจบแล้วไงไม่มีแล้วไงลัคนาอะไรก็ไม่มีแล้วไงมีแค่นี้แหละลัคนาที่จะมีทั้งดีและไม่ดีไอ้ลัคนาของเราเราก็ตั้งใจอ่านเนาะ
ตั้งใจที่จะดูไม่มีของตัวเองซะงั้นอะโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอสังหากทมปริมณฑลสต็อกพุ่งกว่า 200,000 ยูนิตเตือน5ทำเลต้องระวังเหลือขายบานมันกรุงเทพเนาะจังกรุงเทพปริมณฑลนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะปริมณฑลก็คือถ้าทางเขาเรียกทางเหนือไม่ใช่ทางเหนือแต่กรุงเทพทางใต้ทางสมุทรปราการเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของกรุงเทพนะปทุมธานีโซอะไรนะนนทบุรีนครปฐมชลบุรีอะไรพวกนี้มันอยู่เขตพวกนี้จะเป็นอยู่ในเขตที่แบบว่าดูแลกันนะคะอาคารสงเคราะห์นะคะก็คือมันเหลือนะคะไม่มีคนซื้อหรือจะเปิดให้ขายอยู่นะคะก็ไปสนใจไปดูไตรมาสที่4ได้นะคะเปิดขายอาคารต่างๆมันเยอะมากใครสนใจนะแต่ในเมืองกรุงก็คือเมืองกรุงรถติดหลายอย่างพี่ละออนยังหนีมาอยู่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่ถึงจะมีฝุ่นมีละอองในช่วงนี้นะแต่ช่วงอื่นนี่คือบรรยากาศสวยอากาศสบายนะคะแล้วก็อะไรนะไม่รู้นะพี่ละอองรักเขามากกว่ารักทะเลนะเราก็เลยอยู่บางคนเนี่ยคนที่อยู่ทางเหนือก็อยากไปเห็นทะเลอยากไปเล่นน้ำทะเลคนที่อยู่ทะเลอย่างเราก็อยากจะมาอยู่สัมผัสอยู่กับบนเขานะหลงรักเขานะบางคนเขาบอกว่าลงรับทะเลมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเนาะเราไม่สามารถที่จะไปอะไรได้นะใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นใครไปที่ไหนชอบแบบไหนทำเลยนะคะเราไม่รู้ว่าความสุขตรงนั้นมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะจงทำวันนี้ให้มีความสุขมากที่สุดนะชอบอะไรทำอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำอยากไปไหนไปนะคะไปณตอนนี้ที่ร่างกายเรายังแข็งแรงไปณตอนนี้ที่เราสามารถที่จะกินจะเที่ยวจะแอวได้ถ้าเกิดเราอยู่วันนึงเราอายุ50 60นะคะเราไม่สามารถที่ทำเขาเรียกว่าค้าขายหรือทำงานหรือทำกิจการอะไรมันไม่รวยไปกว่านี้นะเอาเวลาตรงนั้นไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วปล่อยลูกหลานมันหาเองนะคะเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเอาเวลาตรงเนี้ยพักผ่อนหย่อนใจอย่าบอกว่าไม่มีเวลาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะพี่ละออจะบอกนะคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายบางคนพี่ละออเคยรู้จักเนาะคนบางคนบอกว่าดีจังเลยพี่ละออได้เที่ยวได้นู่นบอกว่าถ้าไม่เที่ยวตอนนี้หนูจะไปเที่ยวตอนไหนหรือต้องรอแบบถือไม้เท้าเรืองงงงงแล้วไปเที่ยวมันก็ไม่สนุกแล้วเราต้องเที่ยวตอนที่เรายังมีกำลังวังชายังไม่ต้องถือไม้เท้ารีบเที่ยวซะอยากทำอะไรทำเลยนะตอนนี้นะคะมันไม่รวยไปกว่านี้แล้วนะคะไอ้ลูกหลานเนี่ยถ้าอยากจะไปจริงๆอ่ะพ่อแม่มันเนี่ยสร้างกันมาเองก็ตาทวดอุ้ยเนี่ยจะไปเที่ยวละเองก็ไปหาคนเลี้ยงซะ 2-3 วันนี้ข้าจะไปเที่ยวเอาความสุขคืออย่าไปทำแบบเป็นอยู่กับชีวิตเศร้าๆเหงาๆอยู่กับผักกับปลาอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะมันก็มีความสุขอย่างนึงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็มีความสุขอย่างนึงได้เห็นชีวิตเด็กๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีความสดใสนะคะเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายจะรักหลานมากเพราะอะไรเขาเลี้ยงลูกเขามาจนโตแล้วนะคะก็ไม่ได้มีลูกเล็กเด็กแดงแล้วเพราะเด็กมันมีความน่ารักความสดใสมีการอ้อนการนู่นนี่นั่นคนเฒ่าเลยไปไหนไม่ได้นะคะคนเฒ่าเลยไปไหนไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่าเราต้องนัดการอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวัยโจเราก็นัดเพื่อนวัยโจวัยเดียวกับเราเลยไปเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวเขาเราไปตรงนู้นตรงนี้ไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวในที่หรูก็ได้หรือนัดพบปะพูดคุยจะเจอกันอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ยังดีนะไปทานอาหารกับเพื่อนๆฝูงนะไปทำกิจกรรมต่างๆมันทำให้ชีวิตของคนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยกระชุ่มกระชวยนะแล้วก็สุขภาพจะแข็งแรงอายุจะยืนนะแต่ไปจมปักอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็เป็นคนเฒ่าไปติ๊กๆอ่ะเนาะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าพี่ละออก็พูดได้สินะไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะที่ต้องมาเลี้ยงมันเป็นภาระหน้าที่เห็นใจคนที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนาะ
บางทีใจเขาบอกไปไหนไม่ได้เลยอยากไปเที่ยวมากเลยคุณละออแต่บอกว่าดิฉันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงไอ้ต้องเลี้ยงหลานแม่มันเอามาทิ้งพ่อมันมาทิ้งมันไปทำงานกันหมดฉันต้องมานั่งเลี้ยงนะไปไหนก็ไม่ได้ห่วงหน้าพะวงหลังนะเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นปู่ส่งเฝ้าทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานทำอะไรไม่ได้ทำอยู่อย่างนั้นไปไหนก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าลูกหลานเหลนๆมันเห็นก็ปุ๊บโอ้มีคนเฝ้าบ้านเนาะมีคนเลี้ยงหลานมันจะไปทำอีหลมจะไปนู่นนี่นั่นไปเฮฮาปาร์ตี้เพราะไม่มีคนเฝ้าบ้านไงมันมีคนเลี้ยงลูกมันไงนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดนะเราต้องเอาความสุขนะเราเลี้ยงเขามาจนเติบใหญ่แล้วจนเขามีครอบครัวแล้วหน้าที่ของเราคือเราส่งเขาถึงฝั่งตั้งแต่เขามีครอบครัวเราส่งเขาถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเขาจะไปดำเนินชีวิตยังไงมันเรื่องเขาแล้วเรากลับมานะคะส่งถึงฝั่งแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองนะคะมารักตัวเองนะคะมาใช้ชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นนะเพราะเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตเราปล่อยลูกปล่อยหลานปล่อยอะไรเขาเข้าป่าเข้าดอยไปนะอันนี้เปรียบเปรยนะแล้วเรามาอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆเราอยากฟังเพลงเราอยากฟังธรรมะเราอยากนู่นนี่นั่นเราก็ทำเลยนะมันจะได้ไม่เป็นการที่แบบเบื่อนะมันคุ้มค่ากับชีวิตที่เราได้ลำบากลำบนมาแล้วถึงบั้นปลายชีวิตเราอยากแอวอยากเที่ยวอยากเห็นอะไรอยากกินอะไรทำเลยนะคะพี่ละออก็จะเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะเพราะเมื่อก่อนพี่ละออทำงานนะคะทำตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะนอนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำก็ไม่เห็นมันรวยเลยนะทำแบบเขาเรียกว่าไม่มีจังหวะคนบางทีมันเข้าเจอจังหวะที่มันแจ็คพอตเจอจังหวะที่มันเหมาะเจาะเนี่ยทำกิ๊กนิดเดียวมันรวยไปเลยแต่บางคนเนี่ยเหนื่อยขยันแทบตายแต่ไม่รวยเพราะอะไรเขาเรียกว่าขยันไม่ถูกที่มันก็ทำให้ไม่รวยได้นะก็ฝากเป็นข้อคิดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่ละออก็ขอบ๊ายบายจากลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเรากับคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ไฟหินกับรายการพี่ละออมาคุยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ